เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Spirit Rider นะครับกับรายการสดที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของ2ล้อนะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวๆในวงการแวดวงมอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายนะครับทาง Spirit Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมสามารถพบกับเรานะครับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับชุกอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบชุกอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซวิกไบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตามพวกเราได้ทางแฟนเพจนะครับ Facebook ก็พิมพ์ไป Speed Channel นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของเราก็พิมพ์ Speed Channel เหมือนกัน .co.th รวมไปถึง YouTube ที่ดูผ่านสดนะนอกจากอะไรของ True แล้วนะครับก็ดูผ่านทาง YouTube ได้แล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังครับผมก็ทาง YouTube เหมือนกันนะครับก็ไปติดตามกันได้ใน Speed Channel Official ของเรานะครับมาคุณตู่ว่าวันนี้นะฮะเราก็ดีกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำเรื่องราวดีๆมาเยอะแยะที่หายไป2วันเป็นเทปเนี่ยก็คือเราไปที่บุรีรัมย์มาบุรีรัมย์ไปศึกษาวิถีไบเกอร์ของชาวบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็กลับมาเนี่ยวันเมื่อวานนี้กลับมาก่อนนะฮะเพราะว่าไปไหนมาบ้างนะตั้งแต่ไปชมวิถีไบเกอร์ของบุรีรัมย์นะอย่างที่สองคือไปเทสรถเยอะมาฮะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็ดูคติใช่ไหมแล้วผมก็แยกกลับมาดูคติผมไม่อยู่กลับมานี่เจ้านี่เลยมาอะไรเอ่ยรูปหล่อของเรานี่ CRF 250 Rally มันจะหัดแล้วของ Rally คือต้องบอกว่าเป็นคันอะไรนะเป็นเราเป็นเจ้าแรกนะเป็นสื่อแห่งแรกที่ได้นำรถมาจอดรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับโอ้ต้องขอบคุณครับบริษัท AP Honda นะที่ยกรถมาให้เราจนถึงวันนี้แต่ว่าตอนเนี้ยเราจะมีแบบคนที่ร่วมทดสอบคือผมคนเดียวอาจจะเค้าเรียกอะไรอาจจะข้อมูลยังไม่ปึกเท่าไหร่นะครับแต่เราก็จะมีนักแข่งระดับแชมป์อินโดโลมาเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเขาจะเข้ามาช่วยเรารีวิวรถตามได้น่าจะประมาณเบรก3เบรก3ประมาณที่3ครับแต่ตอนนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือพอกลับมาแล้วเนี่ยทีมงานเราก็มีคนถ่ายทําอยู่แต่ต้องบอกว่าการกิจกรรมของ Honda CRF 210 Rally เนี่ยนะพี่เขาจะติดกล้อง GoPro ไว้3จุดเลยนะติดตรงหน้ากากหันมาถ่ายหน้าคนขี่แล้วก็ติดด้านข้างแล้วก็มีกล้องที่แบบว่าไลฟ์สดเพื่อขึ้นจอ LED ที่งานตอนนี้เขาเชิญสื่อไปทดสอบใช่ครับผมไปขี่ที่ไหนเอ่ยขี่ที่บ่อดินบ่อดินขี่ในบ่อดินเลยเขาเรียกบ่อดิน2บ่อดิน2ลำหินล่ะลำหินก็เลยบ่อดินฟิชชิ่งพาร์คไปอีกนิดนึงถึงละมินบุรีอันนี้จะแบบเป็นแนวชูททางตรงๆให้สมกับสไตล์ของเขาคือเป็นสไตล์เรลลี่นะครับคือก็จะไม่เน้นแบบโดดมากอะไรมากเน้นแบบชูตเน้นแบบสาดเข้าโค้งอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเรามีคลิปมาฝากนะไปดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนครับบอกว่าที่เห็นเนี่ยก็คืออ๋อนี่ผมเองหันมาก็ต้องบอกว่าการเทสครั้งนี้มันเป็นโกลบอลโมเดลกราฟฟี่บอมซึ่งจะวางขายทั่วโลกนะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจะที่แรกของโลกเลยโลกเปิดตัวในเมืองไทยก่อนใครเลยเปิดตัวพร้อมขี่เลยนะสื่อไทยได้ขี่ก่อนเลยใช่เถอะนะครับนี่ก็เป็นเทอร์โบอนนท์เทพฤทธิ์แล้วก็ธนรัตน์เพ็ญจันทร์ไทยนะครับหลายสมัยแล้วก็ธนรัตน์เพ็ญจันทร์นะครับเป็นคนขี่โชว์ก่อนก่อนที่สื่อมวลชนได้ลงสัมผัสนะครับก็ขี่แบบนำร่องนำลายนะฮะจะเห็นว่าคลอสของเขาจะมีหลายแบบซึ่งคุณจะกระโดดเนินก็ได้หรือว่าจะลุยแบบชูทางตรงๆก็ได้รู้สึกว่าวันนั้นจะเปิด2ตัวใช่ไหมพี่ตู่เปิด2ตัวจะมีตัวเป็นแรลลี่กับตัวเป็น CRF 250L ตัว L ด้วยครับนะสรุปคือมี2รุ่นว่างั้นเถอะเจ้าตัวเนี้ย CRF เนี่ยมีตัว L ธรรมดากับตัว250 Rally
ตัวเป็น 250L ที่เอาอัปเดตขึ้นมาใหม่กับตัวที่เป็นแลนดี้ที่เป็นรหัสใหม่แล้วก็พื้นฐานทำอะไรใหม่หมดเลย all new เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่เลยก็คือตัวที่ตั้งอยู่ในรายการเราเลยนะเป็นคันเดียวกันเลยสำหรับตัว 250L เวอร์ชันปี2016เนี่ยราคาอยู่ที่ 134,600 บาทตัว L ส่วน CRF 250 Rally ตัวมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ 164,600 บาทแล้วตัวในรายการเราคือตัวท็อปสุดตัวรายการก็คือ 184,000 บาทมันต่างกันยังไงครับ3รุ่นนี้เอา L กับ Rally ก่อนเอา L คือเป็นตัวขยับสเต็ปจากปีที่ผ่านมาตัวนี้ต้องบอกว่ามีการเรียกอะไรการปรับเซตใหม่ปรับเซตใหม่นะครับพวกสีสันอะไรพวกนี้เข้ามานะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เข้ามาด้วยติดมือมากยิ่งขึ้นให้รอบมันจัดมากยิ่งขึ้นครับนะครับส่วนตัวเรลลี่นี่คือว่าเป็นรถใหม่เลยย่อมไม่ว่าในเรื่องของช่วงในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของระบบช็อคอัพต่างๆเขาบอกว่าปรับเซตมาพร้อมสำหรับการขับขี่สไตล์ของเรลลี่เลยใช่คือต้องบอกว่าอย่าเอาไปรวมกันเพราะว่าสไตล์250L เนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกอะไรเป็นแนวเอ็นดูโร่เอ็นดูโร่สไตล์แต่ว่าตัวเรลลี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ย่อเขาเรียกอะไรถ่ายทอด DNA มาจากตัวแข่งดาก้านี่ครับผมเขาบอกว่าเป็นมินิของตัวแอฟริกาทวินตัวนี้เขาย่อลงมาจากแอฟริกาทวินเป็นเครื่องเล็กอ่ะ250ว่างั้นเถอะตอบโจทย์สำหรับลูกค้ากลุ่มแล้วตัวนี้ที่เป็นตัวท็อปนี่เขาเพิ่มเติมอะไรครับตัวนี้ก็มีหน้ากากมีการ์ดแฮนด์นะครับแล้วก็มีการ์ดต่างๆมีสติ๊กเกอร์ที่แบบไอไลน์การ์ดกันแข้งท่อนะครับที่เป็นเคปล่านะครับแล้วก็บังโซ่ฝั่งนี้นะครับก็ออปชั่นเพิ่มมาก็ราคาก็จาก 160,000 เป็น 180,000 คือแล้วก็ตำแหน่งแฮนด์ตำแหน่งแฮนด์ก็เปลี่ยนไปนะครับขยับตุ๊กตาขึ้นสูงขึ้นมานะครับแล้วก็การ์ดข้างหน้าเนี่ยครอบไฟข้างหน้าก็จะเป็นมีตะแกรงเข้ามาเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับชุดเล่นบีบีกันมาตะแกรงกันหินดงตะแกรงหินอะไรว่าไปแล้วก็ชิวหน้าถ้าเป็นตัวมาตรฐานเนี่ยจะเป็นชิวใสตัวนี้ก็จะเป็นชิวแบบว่าชิวดำคมเข้มขึ้นมาคือดุขึ้นมาดึกกว่าเดิมเยอะมากหล่อเลยนะแม้ว่าไดเมเตอร์ของจานเบรกก็ใหญ่ขึ้นนะเพื่อการหยุดที่มันระยะที่มันสั้นขึ้นกระชับขึ้นก็ถือว่าเป็นการออกแบบรถออกมาตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการในเรื่องของการลุยแบบว่าแรลลี่ไม่ต้องไปกระโดดหรือว่าไปเรียกว่าไปอะไรประมาณแบบซูเปอร์คอร์สอะนะไม่ต้องถึงขนาดดุได้ขนาดนั้นจริงๆมันต้องแยกมันมีเอนดูโร่กับมอเตอร์คอร์สรถแบบนี้นะอันนี้เป็นแรลลี่เลยอันนี้เป็นแรลลี่เลยก็แยกเซกเมนต์ออกมาไปชัดเจนอะแต่ถามว่าโดดได้ไหมเดี๋ยวไปดูก็ได้ระดับหนึ่งนะก็ถามคนขี่เลยไปโดดมาได้ยังไงเขาลอยกันหมดเลยลอยกันหมดแล้วพี่ใช่ไหมแต่เราก็แบบว่าระดับหนึ่งเพราะว่าเราเองทางเรื่องของทางฝุ่นอะผมว่าแค่แบบเขาเรียกอะไรพอได้พอได้ก็คือยังไม่ถือกับสาดฝุ่นอะไรมากแต่เดี๋ยวคนที่โดดเดี๋ยวมาใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวว่ากันเลยดีกีเป็นรองแชมป์ประเทศไทยปี2010แล้วก็เป็นแชมป์เอ็นดูโร่สระบุรีครับ2010เหมือนกันแล้วเป็นไงตัวขี่แล้วเป็นไงวิจารณ์หน่อยรีวิวให้หน่อยรถขี่เป็นไงเอาคร่าวๆเอาเป็นว่าเคยขี่ CRF 250L เพราะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงาน Honda CRF Dirt Camp ตั้งแต่เริ่มต้นจนช่วยมันก็ร่วมเข้ามา2ปีไปทุกสนามทั่วประเทศก็คือตัวนั้นก็เลยได้สัมผัสมาเขาบอกว่าไอ้ตัวนั้นอะมันจอกแนวห้วนๆมาแบบไม่เขาเรียกอะไรรอบมันกระด้างมันจะไม่แบบมันจะไม่ความนิ่มนวลไม่มีความนิ่มนวลใช่แต่พอมาตัวนี้ปุ๊บถามว่าตอนแรกน้ำหนักตัวที่มันมากขึ้นกว่าตัว 250L แล้วก็ตำแหน่งแฮนด์ตำแหน่งอะไรต่างๆเราก็มองว่ามันเป็นอุปสรรคในการเข้าโค้งและการกระโดดหรือเปล่าแต่พอเข้าโค้งจริงๆนะมันก็ได้ระดับของมันนะตรงที่ตอนช่วงเทคเดินออกเนี่ยอัตราเร่งรู้สึกว่ามันดีกว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดขนาดตัวมันใหญ่ขึ้นนะคราวเนี้ยพอได้ทำการขับขี่ไอ้น้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมา10 กิโลเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันหนักกว่าเดิมจริงคือนี่คือสิ่งที่รู้สึกเรียกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมันมีผลอย่างใดต่อการขับขี่เลยใช่ครับผมก็คือเอาขี่ชิลได้อะไรได้ลุยได้นะมันก็บอกว่าสไตล์เรลลี่คือสไตล์ชูตตรงๆเงี้ยขี่ยาวๆชูตได้เลยยาวๆขี่ลุยยาวๆเพราะตำแหน่งแทนที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยมันทำให้มันยากต่อการชกด้วยไงเพราะปกตินี่นะเวลายืนเวลาชูตใส่เกียร์อย่างเงี้ยมันก็แบบนาดินแต่นี่นิ่งเลยนะทางแบบว่าเขาบอกว่าเขาปรับเซตชกอัพมาให้ใหม่เอางี้เขาขี่กันแล้วเดี๋ยวเหลือเรา2คนใช่เดี๋ยวนอกรอบจบรายการนี่แหละข้างหลังเรื่องทำถนนอยู่พอดีก่อสร้างอยู่เราลองเลยลองเราเป็นคู่หูกันแล้วพาบอลไปเที่ยวที่บุรีรัมย์มาสนุกนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวในเบรกหน้านะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายกับที่เรา3คนหายไปไหนนี่มีเหตุผลนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเล่ากันในเบรกหน้าครับกับการ
เรียกว่าอะไรสอบสปีดไรเดอร์บุกบุรีรัมย์บุกบุรีรัมย์ได้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาการสักครู่เดียวครับ